เห็นไหมใช่ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถืออย่าลืมกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเพื่อติดตามน้องควีนแล้วก็กดปุ่มนี้เวลาที่น้องควีนลงวิดีโอใหม่ๆค่ะอย่าลืมกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ควีนรู้ Channel ค่ะค่ะวันนี้นะคะหมามี่กับน้องควีนนะคะจะมาทำอะไรคะกุชชี่บอลฟรอเซนใช่ค่ะฟรอเซนชุดกุชชี่บอลครับฟรอเซนกุชชี่บอลค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองหายง่ายมากเดี๋ยวน้องควีนจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างนั่นก็ไม่ต้องรอเรือเยอะมากขนาดนั้นก็ได้ค่ะเราจะมาทำSquishy ball เป็น frozen ค่ะแล้วก็จะใช้2เมตรค่ะได้ก็มีสีอะไรคะของ snowflake ของ Elsa ค่ะสีขาวกับสีฟ้าใช่ไหมคะแต่เนี้ยนะคะก็จะมีที่ใส่น้ำเขาเรียกว่ากรวยค่ะไว้กรอกน้ำลงกระบอกจะได้ไม่ต้องกระจายกันโดนเป็นกรวยกรอกน้ำลงกระบอกเราก็จะมาแล้วก็ลูกโป่งหรือว่าลูกโปร่งคะลูกแล้วก็น้ำค่ะน้ำเปล่าสีนะคะสีผสมอาหารสีฟ้ากับน้ำใสขวดเปล่าโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะใช้กับช้อนไหมน้ำเนี่ยค่ะประมาณแค่นี้นะคะจากนั้นใส่กาวลงไปเลยค่ะนี่ใส่กาวลงไปเลยนะคะใส่กาวสักครึ่งนึงก็ได้ค่ะลูกใส่ช้อนนี่ใส่ช้อนเหรอคะต้องใส่ช้อนได้เหรอโอเคอ่ะ1 2 3 2 3น่าจะใส่นะกาวอีกนิดนึงดีกว่านะ2ช้อนโอเคเหมือนกับน้ำแดงสีขาวเหมือนกับน้ำแดงสีขาวเอาไว้ทำของกินอ่ะน้ำแดงสีขาวมันคืออะไรลูกน้ำแดงว่าน้ำแดงสีขาวลูกหมายถึงน้ำเชื่อมใช่ไหมใช่แบบว่าของหวานๆแล้วคุณชอบน้ำเชื่อมอยากกินเอากินเลยค่ะไม่กินกินไม่ได้นะคะกาวค่ะมันก็เหมือนกับน้ำเชื่อมที่แบบหวานๆเดี๋ยวมาวิจัยใส่สีนะคะใส่สีแบบนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะใช้สีแบบไลท์ฟ้าแบบอาทิตย์นิดเดียวอาทิตย์นิดเดียวเอาคนเลยค่ะคุณดีป้าโอเคไม่เอาละค่ะเพราะว่าเราจะทำให้เป็นสีที่แบบฟ้าเป็นอเมชั่นนะใช่ฟูเส้นไงลูกจากนั้นโอเคเดี๋ยวน้องวินจะเริ่มใส่กลิตเตอร์ลงไปเลยตอนนี้ใส่สีฟ้าแล้วใส่สีขาวโอเคใส่พร้อมกันไหมไม่รู้ป่ะเอาใส่เอาก่อนเขาใส่เลยค่ะไม่เอาคู่ดิระวังน้ำหยดลงต้องเป็นสโนว์เฟรย์ฟ้ากับขาวนะคะพอแล้วก็ต้องใส่กลิตเตอร์โอเคพอละคนเลยค่ะลองคนดูก่อนนะว่ามันน้องควีนเห็นว่ามันสวยเหมือนกับเอลซ่าเลดิโก้เหมือนที่ควีนใส่นี่ค่ะโอเคได้แล้วไหมคะใช่ทีนี้เราก็จะมาใส่ลงไปในขวดขวดค่ะไม่ใช่ครวดครวดอือฮึสวยจังเลยไหนให้กล้องดูชัดๆค่ะความสวยงามที่เราแม่ลูกสองคนทำนะคะมันสวยมากเลยค่ะมามีเวลาอยู่ในช้อนใช่มามีชอบเวลาที่มันอยู่ในเนี่ยแล้วก็คนไปใช่ไหมใช่แล้วมันจะโดนแสงแล้วมันจะเป็นแบบวิบวับอะไรอะไรฉันอะไรคือมันเชื่อ Amazing จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปมีช่วยไหมคะเดี๋ยวน้องพิมทำผมนะระวังนะคะคุณดีนี่ใส่ลงมาแล้ว
วยงามมากเลยค่ะใช่ค่ะจากนั้นนะคะก็จะถึงการเป่าลูกโป่งเพื่อที่เราจะใส่น้ำเราก็บิดแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เอาไปสวมฝาขวดจากนั้นนะคะจากนั้นค่อยๆเทลงไปค่ะคราวก่อนเพื่อนๆอย่าเทเร็วนะคะเพราะเดี๋ยวบางครั้งมันจะระเบิดอะค่ะรอดค่ะวันก่อนนี่แบบโอ้โหเพราะว่าไอ้ลูกเพชรอะค่ะมันติดแล้วมันติดเป็นก้อนมันก็เลยปุ้ม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 ก็ค่อยๆระบายลมออกนะคะแล้วก็มัดเลยค่ะเวลาเอาลมออกค่อยๆระบายลมอย่าระบายให้น้ำมันออกเลยนะคะไม่ค่ะมันจะนุ่มไหมเนี่ยหมุนก่อนนะคะจับไว้ไหนนะคะคนดีจับไว้ลูกเพราะแบบมันจะมันยังไงต้องปิดจับไว้ได้ละจะทำเลือดออกไม่ออกค่ะลูกอีกทีหนึ่งดีกว่าเลอะเทะจนป่านนี้ยังพูดคำนี้ไม่ได้นะเลอะเทะเลอะเทอะนี่สวยไหมก็จะเป็นเกรดข้างในอยู่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบว่าสีขาวไม่เหมือนกับสีแบบนี้นะคะมันถ้าเพื่อนๆทำง่ายมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้สีขาวๆแบบขาวเกินไปเหมือนกับฝานี้นะคะไม่ได้นะคะมันทำให้หมามีนึกถึงไออะไรนะที่มันเป็นกลมๆแล้วมีแบบ snow flake อะที่มันเป็นน้ำๆอยู่ข้างในเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเพื่อนๆใช้สีขาวเหมือนฝานี้นะคะเพื่อนๆจะมองไม่เห็นกลิตเตอร์ของเราอันนี้มามีใช้ลูกโป่งที่มันไม่มีสีนะคะลูกโป่งแบบใสมันก็ยังหาสั่งซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะใช้บีได้เป็นแบบนี้เลยสวยไหมแบบโฟรเซ่นเลย อุ้ยมันถูกไฟแล้วมันสวยสกูชี่บอกเมจิเมจิไอ้กาดเมจินี่นะคะเป็นไงบ้างคะกับอะไรนะ Frozen Squishy Balls ของน้องควีนสวยไหมคะสวยมากเลยอ่ะพี่ชอบมากเลยทำง่ายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มันสวยอ่ะมันอยู่ที่ลูกโป่งค่ะว่าต้องใช้ลูกโป่งที่เป็นไม่มีสีใสนะคะมันถึงจะเห็นกิตเตอร์ข้างในถ้าเกิดใช้ลูกโป่งสีขาวนี่ไม่เห็นเลยเหมือนมีเคยลองใช้มันแล้วมองไม่เห็นก็เลยต้องหาซื้อลูกโป่งที่แบบใสก็อีกอย่างนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ลูกที่มันกลมๆเล็กๆนะคะบางทีมันอาจจะติดก้อนแล้วทำให้มันระเบิดได้ระเบิดเลยอะค่ะนี่สวยมากเลยใช้เก่าเพชรพวกเก่าเพชรหรือว่าลูกกลมๆก็ได้ค่ะแต่ให้มันเล็กกว่านี้อาจจะงงนิดนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ควีนกับมามี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมอะไรคะบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ควีนด้วยนะคะสวัสดีควีนขอตัวกับควีนขอตัวกับมามี่กับไปกันนะคะมามี่กับน้องควีนขอตัวมามี่กับน้องควีนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ